ดูโชว์รูมรถเหรอแน่นอนครับของดีรถจะเยอะนี่เดิมๆนะไม่เดิมครับของดีครับทั้งประเทศไทยอยู่ด้านในครับพิกัดเวลาล่าสุด MGO 11.6 วินาทีนี่จะบอกว่ารถที่มานี่คือต่อแถวด้วยกันครับนี่รถลูกค้าทั้งนั้นป๊าบอย่างคันรถโชว์รูมรถอยากรู้มีดีไงเห็นดูข้างในป๊าสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมเจวิเทคครับจากกิจสังทองครับนี่รางวัลอันนี้คือสดๆร้อนๆอีกหนึ่งความภาคภูมิใจมากครับคุณเลยกำลังนี่เลยรุ่นอะไรคะที่ได้ล่าสุดนี้ X-Max Open ครับอ๋อ X-Max Open นะคะครับเวลาที่ทำได้นี้คือ 11.69 ครับ 11.69 ถือว่าเป็น X-Max Openสตรีทโอเพ่นที่เร็วที่สุดในเมืองไทยณตอนนี้ครับถือว่าดีมากคือคันนี้ครับพี่และรถวิ่งพิกัด 11.6 เนี่ยยังไม่พอใจเหรอหรือสักกระจายหรือว่าอยากให้เราดู นี่มาเพื่อต้องการให้เขารู้ว่าอุปกรณ์มีอะไรครับใช่ไหมไม่ได้มีการยัดไม่ได้มีการเมคเนี่ยแบบนี้เลยพี่เห็นกันเพียวๆคืออันนี้คือเป็นชุดที่ใช้แข่งจริงๆนี่เลยครับงั้นเดี๋ยวเราต้องเข้าเรื่องในเรื่องของความรู้หน่อยว่าให้เจช่วยอธิบายว่าแต่ละชิ้นมันโมดิฟายไงเจวีเทคเขาคือใครชื่อนี้มันใครชื่อนี้มีที่มาที่ไปเป็นยังไงเขาเล่นเครื่องยนต์ JZ หรือเขาเล่นเครื่องยนต์ตระกูลสายเฮดวีเทคหรือว่าเอาเครื่องเจวีเทคมาตัดกันคุณพี่ต้องคิดไปแล้วปวดหัวถามตัวเขาเองดีกว่าครับก็เจวีเทคก็คือผมชื่อเจครับส่วนแต่ก่อนแล้วเนี่ยผมทำรถยนต์ระบบน้ำมันทำพวกสายเฮดเนี่ย Honda Toyota อะไรเงี้ยครับแต่คือส่วนตัวชอบ VTEC ก็เลยเรียกตัวเองมาตั้งนานละตั้งแต่สมัยทำรถยนต์แล้วครับว่า JVTEC แล้วพอเราพลิกผันครับจากรถยนต์เนี่ยมาจับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเริ่มมานานอย่างไรเนี่ยกี่ปีละจริงๆแล้วผมขายอะไรมอเตอร์ไซค์มาประมาณ4ปีแต่ว่าไม่ได้เปิดร้านครับก็คือไปทำหน้าบ้านขายออนไลน์ทำหน้าบ้านด้วยก็คือแบบสมมติพี่อยู่ไกลๆอ่ะอยู่ที่ไหนอยากทำผมก็ไปทำให้พี่ดึกเดลิเวอรี่เซอร์วิสถึงที่เลยหน้าบ้านก็คือพี่นอนรองเดียวครับถือตังรองเดียวอ๋อก็คือจัดหาของไปแล้วก็ไปโมดิฟายใช่หน้าบ้านพี่เริ่มแรกแต่งสวยก่อนป่ะหรือว่าแต่งแรกเลยพี่แต่งแรกเลยผมชอบสายนี้ผมไม่ชอบสวยสายโหดก็คือมาถึงใส่ตลอดผมไม่ชอบสวยอย่างเจวิเทคเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นน้องที่น่ารักเป็นเด็กดีครับเขาเป็นเด็กที่เที่ยงธรรมเที่ยงค่อยทำเที่ยงค่อยทำเพราะว่าท้องตื่นบ่ายเช้าเช้ายังไม่ตื่นไม่ต้องมาครับอย่ามาแน่นอนวันนี้มากี่โมงพี่เอสมานัดไว้แปดสองมาเฮ้ยรับป่ะยังเฮ้ยเจ๊เรานัดวันนี้เปล่าวะทำไมบ่ายสองไม่เห็นมีใครสักคนเลยวะเราทำกี่โมงไปกี่โมงเราทำรถกลางคืนนะครับมันโล่งมันไม่รบกวนอย่างเมื่อคืนล่าสุดนี่คือหยกเมื่อคืนไม่หรือเมื่อเช้าดิ7 โมงเช้าพี่7 โมงเช้าคือไปบริการลูกค้าใช่ครับพี่ใช่ที่ไหนเอ่ยเมื่อเช้าดอนเมืองพี่เมื่อคืนดอนเมืองกี่คันครับ3คันครับจัดไปดอนเมือง3คันเมื่อคืนไปทำกันกลางคืนเนี่ยนะใช่ก็แบ่งทีมงานไปครับทีมนึงก็ไล่รถที่ร้านครึ่งนึงเราก็ไปทำรถข้างนอกลูกค้าแบบไม่มีเวลาอย่างเงี้ยครับเราก็ดอนเมืองกับคลองเรียบคลองทวีเรียบคลองทวีสาย4ครับคนละทางกันเลยไปจัดเดี๋ยวจะต้องนะคือเมืองเนี่ยตามลูกค้าก็คืออะไรง่ายๆเพื่อนๆถ้าชื่นชอบในฝีไม้ลายมือของ JVTech ติดต่อได้เลยมีบริการเซอร์วิสถึงที่ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดใหญ่อาจต้องดึงกลับมาร้านเพราะว่าใช้เวลานานใช่ครับอย่างพวกต้องมากึ่งต้องมาอะไรถ้าทำเครื่องก็ต้องมาร้านครับอย่างข้างโอเพ่นอะไรแบบนี้สแปร์รอได้เลยใช่ครับมีเลยครับเป็นชุดกินรอเลยแล้ว JVTech อ่ะเข้ามาวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับตอนนั้นเป็นรถรุ่นอะไร PCX พี่ PCX สมัยแรกๆเลยสมัยแบบตัวกุญแจตัวกุญแจแล้วก็มาตัวปีใช่แล้วค่อยมาเป็นตัวแก๊สก็คือเราไล่มาตั้งแต่รุ่นนั้นใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังยืนรุ่นนั้นเป็นหลักอยู่ครับแต่พวกนี้ก็พลาดไม่ได้อันนี้ก็คือแบบจริงๆแล้วคือซื้อมาใช้พี่รถมันน่าใช้อ่ะคือสภาพอย่างนี้ซื้อมาใช้คือซื้อมาเป็นปีแล้วนะพี่แต่เขายังไม่เล่นกันเลยเราก็แบบเฮ้ยมันมีงานแข่งอ่ะอยากไปว่ะแบบคือแรกๆก็คือเพิ่งตอนแรกต้องขอเท้าความก่อนเลย
แรกๆก็คือเป็นล้อแม็กเดิมๆเดิมพี่เดิมเลยไม่ทำเครื่องไม่อะไรเลยเครื่องเดิมด้วยไม่ทำพี่แล้วฉะไหนมาสภาพอย่างนี้อยากทำอ่ะอยู่ดีๆแบบมันมีแรงบันดาลใจแรงนึงขึ้นมาที่แบบอยากทำอ่ะไม่ได้อยากชนะไม่ได้อยากได้อะไรอยากชนะตัวเองเค้าอยากทำอ่ะอยากทำอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเราทำได้เปล่าคือเห็นเพื่อนเค้าทำก่อนใช่ก็มีช่างๆเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ทำเราก็ไม่ได้กากแข่งเขาพี่เราอยากทำเพราะเราสนุกอ่ะเราเป็นคนแต่งรถอ่ะพี่น่าจะได้ชีวิตผมไม่มีรถเดิมนะครับผมไม่มีรถเดิมถ้าขับรถเดิมๆยอมเดินดีกว่าขี่ไม่ได้พี่ขี่ไม่ได้เลยใช่สายนี่กินเลือดมานี่สายเลือดพุ่งปี๊ดๆเลยจนวันนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วคือที่บ้านก็คือปล่อยแล้วก็เขาก็ด่าว่ามึงซื้อเศษเหล็กมาอีกแล้วหรอเศษเหล็กนี่ข้างหน้านี่คืออะไรซื้อรถตัวเองไหนเอ่ยข้างไหนพี่ที่จอดเรียงอ่ะรถลูกค้ารอทำหมดเลยครับเราก็ไม่รู้เราคิดว่าเอ้ยมันรวมรถชนรถมาลูกค้าหมดเลยพี่จะมาฝากขายมือสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขายรถเดิมๆไม่ครับไม่คือเราทำหมดรอทำหมดเลยครับมีจอดที่บ้านอีกทำเครื่องหมดเลยพี่โอ้ยพอแล้วอย่างไอกระแส X Max เนี่ยครับถ้าถามว่าตอนเนี้ยมันกลายเป็นของต้องมีถูกไหมครับถูกต้องพี่คือถ้าอยากจะคุยเขารู้เรื่องมันต้องมีต้องมีแล้วอ่ะตอนนี้มันต้องมีแล้วอ่ะต้องมีรถใช่แล้วมีดถูกไอ้การโมดิฟายอ่ะมันเต็ดหนึ่งมันแพงไหมอย่างไร้ข้างก็จบประมาณ 20,000 หน่อยๆอย่างเงี้ยครับข้างของมือหน่อยใช่ก็คือเห็นเขาบอกวิ่งกัน180เลยได้พี่ได้นะไอ้เจ๊ทำเองด้วยป่ะตอนแข่งอ๋อให้มีคนขี่ครับอ๋อมีนะขับตัวเองด้วยใช่เราอ้วนพี่ขี่ไม่ได้เราไม่ได้อ้วนเราหุ่นดีเราหุ่นพื้นฐานจะบอกว่าเราอ้วนเจ๊อ้วนเหลือเลยเนี่ยดูพ่อเราอ้วนปุ๊บเจ๊ยืนขมแมวตรงโตอย่างนี้ครับแล้วทีนี้มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเขาปรับแต่งโมดิฟายยังไงอันนี้ทำไมถึงมีความแรงที่มันเหนือธรรมชาติครับเครื่องยนต์นี่ครับถูกปรับเซตไปสเต็ป GTC ตอนนี้400หน่อยเองพี่จริงๆแล้วผมท้าความเครื่องตัวนี้ก่อนเครื่องตัวนี้ที่ได้แชมป์มาล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ความสามารถของเครื่องแค่ 70% เองพี่ 11.6 ครับใช้แค่ 70% 70% ของความตั้งใจของเครื่องตัวนี้เพราะว่าหลายๆอย่าง1เราไปแข่งไกลอย่างที่ผมบอกในทีแรกผมไม่ได้อยากชนะใครผมอยากแข่งอ่ะผมอยากให้รถผมมาวิ่งถึงเส้นผมไม่ได้อยากให้รถผมแบบวิ่งไปครึ่งทางแล้วแม่งพังอ่ะทุกอย่างผมดรอปลงแม้กระทั่งน้ำมันเราก็ไม่ได้ผสมเยอะแม้กระทั่งเครื่องยนต์กำลังอัดเราก็ไม่ได้บีบเยอะครับอ๋อคือเรายังไม่โหมไม่โหมอะไรเลยครับคืออะไรเป็นแบบส่วนร่วมมากกว่าอยากมีส่วนร่วมมากกว่าอยากทำอ่ะประมาณนั้นพี่แล้วไปไกลแต่เวลาออกมาถือว่าค่อนข้างตกใจนะพี่ตกใจมากเพราะรถไม่เคยซ้อมเพราะรายการใกล้เคียงกันตอนแรกวิ่งอยู่12ต้นๆอ่าใช่พี่ใช่12ต้นๆและอยู่เวลาห่างกันประมาณสักเดือนนึงใช่ครับเวลามันหายไปครึ่งวิเองนะครับสูตรต่างกันไหมสูตรต่างกันไหมหมายถึงกับอีกรายการหนึ่งที่จริงๆแล้วรายการอีกรายการนึงผมก็ไปนะครับอ๋อไปแบบงงๆเหมือนนี้อีกพี่ก็รันแรกก็12:03เลยก็คือรถผมตอกเวลาไปเลยประกอบเครื่องไขน็อตตึบสตาร์ทไปเลยเนาะจูนเสร็จ11:00เขานัดแข่งบ่ายหนึ่งผมก็ขึ้นกระบะไปถึงนู่นบ่ายหนึ่งเอารถลงเติมน้ำมันเข่งเข้าแท็กใครขี่ก็ไม่ผมไม่เชื่อเพราะวันนั้นผมอยู่ด้วยผมเห็นนั่งเป็นกลุ่มเกาหัวเลยอะไรวะเป็นอะไรวะก็ตอกไปเลยครับ12:03แต่ก็มันไม่ได้เข้าเพราะว่ารถเรามีปัญหาในรอบชิงครับจริงเขาวิ่ง3ลานเราวิ่งลานเดียวเราเข้าเลยวันนั้นก็แบบมันเกินคาดแล้วพี่มันเกินคาดแล้วตอนนั้นคือแบบจะกลับตอนนั้นเลยก็ได้ใช่ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็มานั่งแก้กับงานใหม่นิดนึงกับสนามใหม่ใช่ลักษณะสเต็ปต่อไปก็คือรู้จักปีนี้ก็จะบีบความสามารถของเครื่องขึ้นครับปีนี้หลายๆอย่างบอกเวลาที่เราตั้งคิดไว้ในใจว่าอยากจะเห็นเลขเท่าไหร่ผมอยากวิ่งเห็นเลข10ปลายๆเนี่ยผมพอละคือภายในปีนี้ปีนี้แน่นอนพี่จะได้เห็น X Max วิ่ง10แน่นอนจะ10เท่าไหร่เชื่อลุ้น10ต้น10กลาง10ปลายครับมีคิดว่าจะพัฒนาไประบบฉีดในตัดเทอร์โบอะไรไหมอันนั้นน่ะยังไม่ถึงเวลาคิดไว้อีกคันนึงเพราะว่าจริงๆเรารถที่ใช้ระบบน้ำมันไนโตรเนี่ยค่อนข้างเผาไหม้รุนแรงมากอยู่แล้วพร้อมจะระเบิดอยู่แล้วพร้อมที่จะพีชีพตลอดอยู่แล้ว
เราเพิ่มความสามารถของเครื่องเราแล้วเราขยับดีกว่าคือใช้ตัวของเดิมให้มันเต็มที่ก่อนถูกต้องพี่เพราะว่าถ้าเผื่อเป็นไปเซตในชุดอย่างนั้นมันก็ต้องขยับไปใช่ครับใช่ครับแต่บางอัดก็ต้องน้อยลงใช่ถูกต้องพี่หลายๆเรื่องสำหรับเครื่องที่วิ่ง 11.6 เนี่ยครับขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูดีกว่าได้พี่ว่ามีอะไรบ้างที่ยังเป็นชิ้นส่วนสแตนดาร์ดจากโรงงานครับอัดเจนอัดเครื่องอธิบายครับครับ นั่งนี่ครับใหญ่ๆนี่คงนี่เลยมากแข็งครับครับพี่ก็จริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะใช้เป็นของเดิมเอามาโมดิฟายหมดเลยยังไม่มีเสื้อหล่อยังไม่มีฝา CNC ยังไม่มีการซิ่งด้วยไม่มีการซิ่งด้วยไม่มีครับค่ะเครื่องก็คืออย่างแท้งเครื่องเนี่ยเราก็คงแท้งเลขเดิมไอเดิมเดิมทุกอย่างพี่มาล้วงเพื่อใส่ปอกถูกต้องแค่นั้นพี่ใช่อ่ะมาในส่วนของเครื่องสูบขออนุญาตครับครับเจนอธิบายเลยเสื้อทางน้องทำน้ำทางบ้านหายหมดแล้วเนี่ยโชว์หน่อยก็สแตนดาร์ดอะพี่เป็นเสื้อโรงงานตีปอกไม้ใช่แค่นั้นเองก็จอดรูน้ำธรรมดาเชื่อมปกติพี่ใช่พื้นๆทั่วไปพื้นๆเลยครับที่ต้องทาจาบีเพราะว่าเดี๋ยวสนามหน้าจะได้ไม่ต้องตีใหม่พี่ประหยัดเพราะว่าใช้แล้วเป็นสนิมใช่ถูกต้องลูกสูบใหญ่ไหมแกเวลาหาเนี้ยไม่ใหญ่อะพี่ลูกขนาดเนี้ยมันกี่มิลเลย85 มิลพี่85ครับก็ใหญ่นะตรงกลางมันมาเท่าไหร่อะไรนะครับลูกเดิมๆ70ครับก็ใหญ่ขึ้นอีก15มิลใช่ก็ใหญ่นะ งงเจ๊งง ปกติผมการเดิมพี่ผมการเดิมเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ใช่ถูกต้องถูกต้องทั้งขาดทั้งงอง่ายพี่แล้วคุณมั่นใจแค่ไหนอ่ะการเดิมแม่งโคตรเล็กเลยเมื่อกี้นั่งดูยี่ห้อเดิมของเดิมเดิมจริงครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับเห็นป่ะใช่ยังอยู่สภาพเดิมใช่ครับไม่ใช่เอาของรถคันอื่นมาโชว์ไม่พี่ไม่เนี่ยลือให้พี่ดูเลยสภาพยังเดิมเลยใช่แต่สิ่งที่เห็นว่ามันธรรมดาซัดที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่เอฟสี่ครับครับหัวใจเลยอันนี้จะไม่ค่อยได้ปกติจะไม่ค่อยโชว์ที่อื่นเลยกลัวไหมความลับรถไม่กลัวพี่ไม่กลัวครับเราทำไปเอาไปไม่ได้ครับเราทำเพื่อพัฒนากันอยู่แล้วพี่เราไม่ได้เพราะสเต็ปต่อไปเราต้องขยับใช่ครับไอ้ข้อเหวี่ยงเนี้ยพออธิบายได้นะว่ามันโอ้โห ดูแต่รูปแล้วกันเนาะโอ้ยไม่วัดนะไม่วัดไม่ได้ไม่คุยดีกว่า นิดหน่อยพี่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแสดงว่าเป็นคนเล่นปืนนะเล่นครับแสดงว่าหัดยิงปืนนะไปจิ้มไปแถวนี้หน้าใช่ได้ครับเดี๋ยวถ้าเผื่อเล่นปืนก็ฝากไว้ที่พี่แล้วต้องสองนัดเลยก็เขาเหวี่ยงที่แน่เลยปรับแต่งจากไหนบอกเขาได้ไหมอะไรนะพี่โมยไฟอ๋ออันนี้โดยตรงเลยครับอันนี้ของเราเป็นสูตรของเราเราสั่งนี่ครับสำหรับเขาเหวี่ยงนะครับก็มีการยืดชักครับนี่มีการเจาะถ่วงน้ำหนักเลยโอ้โหมันใหญ่โตพอจะบอกตัวเลขได้ไหมเลขชักอะครับไม่ใช่ครับเลขหวยครับ เอาขอ2ตัวเลยนะ ใครที่อยากชักยาวส่งมาได้พี่ส่งหาเจนส่งมาได้ครับส่งมาได้ทำได้ราคาช่างราคาร้านราคาใช่ครับมีให้ทุกคนพี่นี่ทำ2ล้านได้ไหมเนี่ยก็มีบ้างมีเริ่มส่งมาครับช่วงนี้ก็คือเริ่มส่งมาหลายๆอย่างอ่ะอย่าดูชิ้นต่อไปครับครับพี่แล้วผมมาเรื่อยอยู่แล้วครับผมชอบมาดูเรื่อยๆจะโดนจ่ายไหมมึงโอ้โหเว้ยฝาสูบอันนี้ฝาสูบอันนี้ผมขออนุญาตให้เครดิตเจ้าของคนที่ทำฝาสูบให้ผมแล้วกันนะครับก็คือลงกึ่งตั้มบางทีครับอ๋อตั้มบางทีใช่ก็คือเขาทำสร้างฝานี้มาให้ครับแรงอ๋อสร้างใหม่เลยอ้าวไม่สร้างครับก็คือฝาเดิมแต่ว่าโมดิฟายใหม่หมดเลยทุกอย่างเชื่อมครับวงวาล์วโตใช่แต่เราเป็นคนคิดสูตรหรือว่าให้ตั้มเขาเป็นคนช่วยทางนู้นเขาช่วยจัดมาให้เลยพี่ใช่แล้วช่องไอดีเนี่ยเราก็มาเราก็ทำมันเองครับพรุ่งนี้อ๋อมานั่งทำกันเองใช่ครับก็ไม่มีมากฝาสูบก็คือฝาเดิมฝาเดิมพี่ก็ยังคงเป็นฝาเดิมไม่มีอะไรวงวาล์วก็ไม่ต้องไทต้องไทเนียมไทเนียมสนิมคงไม่กินนี้นะครับใช่ครับก็วาล์วเหล็กธรรมดาบ้านๆเนี่ยพรุ่งนี้ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งอยู่แล้วครับต่อไปอ่ะหัวใจสำคัญครับอะไรอ่ะพี่เอารู้จักแคมไหมพี่เอาดูแคมดำเลยแค
ครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ทางร้านครับตอนนี้คือจะเป็น PJX เป็น X Max คือเราเป็นใช้ของสีดำหมด J Cam ดำใช่ครับเพื่อซื้อโทรมา J Cam ดำจริงครับจริงครับเอ้ย Cam ดำนี่เกิดอะไรเกิดจากการใช้งานเยอะหรือไม่ครับจริงแล้วเป็นการชุบครับชุบให้มันลื่นครับชุบสารพวกคาร์บูไลท์อะไรพวกนี้ครับให้มันเวลาใช้แล้วมันแข็งไหมมากพี่ผมรับประกันศึกตลอดสึกตลอดใช่สึกตลอดใช้ไปซื้อใช้ไปแล้วสึกเลยเค็มสึกแล้วเค็มตลอดงงไงแล้วกูจะซื้อไปทำไมวะอันเท่าไหร่ราคาทั่วไปขายราคาปลีกก็ตัวละ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทครับใส่แล้วเนี่ยผมเทสให้ดูเลยก็คือในฝาตัวเนี้ยก็คือแคมตัวเนี้ยครับไม่ได้เป็นตัวพิเศษอะไรแต่ต้องบอกว่าถ้าซื้อแคมไปใส่ตัวเดียวแล้วจะเอาแรงนี้ไม่ได้อ๋อยังไม่ได้พี่ไอ้บอกพี่บอกผม 5,000 บาททำไมผมใส่แคมพี่ผมไม่พี่11ผมวะยังไม่ใช่องค์ประกอบก็คือมันอยู่ที่หลายองค์ประกอบใช่ครับส่วนในแคมเจมีกี่สเปคครับตอนนี้มีกำลังจะทำแคมชักยาวครับลูกใหญ่กำลังก็คือแล้วแต่สเปคของเครื่องยนต์ว่าจะกี่ซีครับก็ว่ากันไปแล้วอะไรต่อมาดูกันเรื่อยๆนี่ธรรมดามากเลยพี่หน้าตาธรรมดาไหมมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมันไม่ได้ครับไอเราคนนี้ก็มีจะมีปากแต่ใหญ่ไม่มีพี่ผมก็ยังใส่กองอยู่นะผมก็ยังคงใส่กองอยู่รถผมไม่ได้ดูดสดนะพี่ไม่ดูดสดด้วยรถผมใส่กองมีกองนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะภาพไอตัวนี้นะครับจะเปิดมาเป็นบ้องกัญชาอยู่ใต้บอกใช่ไม่ใช่มันอันนี้เป็นระบบผ่านน้ำอ่ะไม่ใช่แค่สดเลยพี่ดูสดนะครับก็ลิ้นเดิมธรรมดาลูกใหญ่ไหมไม่ใหญ่พี่ก็เท่ารถถนนทั่วไปเลยเท่าไหร่บอกได้ไหมได้พี่41มิลพี่บอกไปจะตกใจไหมอ่ะ41มิลไม่เห็นรู้เรื่องอะไร41มิลคนไม่รู้ก็คือไม่รู้อ่ะใช่บอกไปก็ถ้าไม่ใช้ในช่างด้วยกันก็พันธุ์เดียวกันหัวฉีดเจนี่คือหัวฉีดผมใช้เป็นหัวฉีดรถยนต์ครับอย่างที่ผมบอกว่าผมถนัดเรื่องหัวฉีดอยู่แล้วระบบน้ำมันอยู่แล้วมีเครื่องเทสหัวฉีดของตัวเองคือเราไล่สเปคของเราอยู่แล้วครับได้เลยใช่ครับเราก็มีหลายเบอร์ชอบสุดอันนี้พี่แดงสาย4ครับพี่อันนี้ให้ผมมาเลยผมขอบคุณพี่แดงก่อนเลยเป็นท่อสุดไทเทเนียมนะสนับสนุนมาให้เลยพี่สปอนเซอร์ไม่ได้ขอด้วยอ่ะเขาบอกพี่เขาดีมากอ่ะจะให้เฉพาะรถแรงเขารู้ไหมเพราะว่าผมขอเขาไม่ให้ไม่ให้ไม่แรงเพราะผมไม่แรงถังน้ำมันมาดูการเก็บสภาพถังน้ำมันถังน้ำมันอันนี้ก็พี่วิสิตจัดให้ครับทำไมต้องเปลี่ยนถังเดิมเนี่ยเราไม่สามารถแปลงใส่ปั๊มติ๊กของรถยนต์ได้พี่อ๋อแล้วมันใส่นี้ไม่ได้ด้วยใช่ไหมจริงๆใส่ได้ครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักด้วยฐานที่ปั๊มติ๊กจะลงไปเนี่ยไม่ได้อันนี้เราแปลงเป็นระบบน้ำมันรถยนต์หมดแล้วก็คือใช่ปั๊มติ๊กก็ต้องรองรับรองรับด้วยใช้น้ำมันอะไรในโตครับเออคุยเร็วๆหนักแล้วเนี่ย ในโตมีเทนพี่ถังเนี้ยกี่ลิตร20ลิตรครับเท่าไหร่ 12,000 ครับสนามนึงใช้เอาหลายถังพี่ก็กว่าสนามนึงใช้กี่ถังบอกเลยกว่าจะสนามมันใช้ไม่เยอะพี่แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยที่เราปรับจูนกันเนี่ยก็ต้องมีถึงต่ำๆก็2ถังอ่ะพี่ผสมน้ำมันเองมั้ยผสมเองครับอันนั้นคืออาวุธผมเลยพี่ก็คือเราผสมน้ำมันเราจะใส่อัตราส่วนที่แล้วแต่อากาศใช่ครับคือจะไล่น้ำมันเข้าไปหารถหน้าอากาศตอนนั้นใช่ครับแล้วก็กับคนจูนก็จะต้องคุยกันใช่พูดถึงคนจูนครับรู้เลยกล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ตรงไหนกล่องอยู่หรือเปล่ากล่องได้ถอดสายให้ลูกค้าไปแล้วใช้เป็นอะไรนะถอดสายให้ลูกค้าไปแล้วพี่กล่องถอดขายลูกค้าไปแล้วก็เขาอยากได้แบบนี้ไงใช่ก็ใช้เป็นคือรถง่ายๆคันนี้เอาอะไรบอกเลยถอดออกเลยขายสำหรับเพื่อนๆนะครับจะมาร้าน JV Tech นะครับรถคันนี้ใส่อะไรอยู่นะครับชอบตัวไหนชี้เลยครับอย่าผมอยากได้ข้อมูลอย่างอันนี้เดี๋ยวเจถอดขายเลยครับได้หมดถอดขายได้หมดครับถ้าลูกค้าต้องการได้หมดใส่กล่องอะไรคะคันนี้ ECU Shop ครับก็คือจูนกราฟของเราเองใช่ครับจูนเองครับจูนเนอร์เป็นของเราเองคือส่วนตัวพี่ไม่เหมือนกับไฟล์อื่นทั่วไปไม่เหมือนแน่นอนพี่เขาบางคนให้ที่โชว์รูมจูนให้ที่เบอร์ส่งเบอร์สัตว์ของเรามีคนจูนที่เขาจูนรถระดับหัวอยู่
แล้วหลักๆเลยอ่ะที่หัวใจหลังร้านเนี้ยมวยไฟรถอะไรได้บ้างจริงๆแล้วผมถนัดเป็นพวกสายพานทุกรุ่นพี่พีโอได้พี่ PCX X Max เนี่ยตอนเนี้ยได้หมดเลยรถอะไรก็ได้ N Max ก็ได้ใช่ครับนอกจากมอดิฟายรถมีขายแอคเซสซอรี่ด้วยมีครับมีก็มีอะไรสวยบริการลูกค้าใช่ใช่ว่าเฉพาะแบรนด์อย่างเดียวใช่แล้วก็เซอร์วิสครับจริงๆแล้วเราเน้นเป็นพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยเซอร์วิสขายน้ำมันเครื่องใช่ตามระยะอะไรเงี้ยครับ Delivery ด้วยครับลูกค้าที่อยู่ไกลๆลิงก์ร้านมาอยากได้แบบไหนไม่มีเวลามาได้ครับไปทำให้ทุกที่ไปพี่แล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยพุทธมณฑลสาย4ครับซอยกระทุ่มล้ม18ครับทางเข้าสนามหลวง2ครับผมอยู่ระหว่างทางทะลุสาย4กับสนามหลวง2ครับถ้าไม่เจอติดตามได้ที่เพจได้ครับ Facebook ตะกิดตังทองครับหรือว่าเพจ JV Tech Shop ครับเบอร์โทรครับซีเพจไปมัวแต่ดูอย่างอื่นอยู่เบอร์โทรมีไหม094ครับ349-5919ครับชื่อเจครับโดยตรงเลยครับก็คือตั้งแต่สเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่ได้หมดเลยพี่เราได้หมดเราไม่ได้เลือกอยู่แล้วจะทำนิดเดียวก็ได้อยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมมากแค่ไหนใช่ครับก็คือเราสามารถตอบสนองได้ทุกโจทย์ทุกรูปแบบพี่อยากเจอเจ้าของเราลองก็มาที่นี่ได้นะคะใจดีด้วยมีส่วนลดจากค่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่คุยไว้ตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปนวดก่อนได้พี่เดี๋ยวโทรจองไว้เปิดนัมเบอร์ไว้3คนพอดีเลยช่างภาพ2คนแล้วผมเป็นคนเป็น3คนเดี๋ยวก็เจ๊ก็นั่งหายกินก่อนนะวันนี้ครับขอตัวครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่รักการแต่งรถนะครับชื่อชอบความเร็วนะครับก็ไปแข่งกันในสนามนะครับปลอดภัยกว่าครับผมขอบคุณครับ